สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงข่าวสำคัญเลยนะครับที่ทุกคนที่เป็นแฟนคลับทั้งฝั่งโลกตะวันตกแฟนคลับทั้งฝั่งอเมริกาและจงเกียรติจงชังรัสเซียเนี่ยน่าจะรอฟังกันอยู่นะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยได้มีการออกมาประกาศแถลงการณ์โดยตัวของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียที่เป็นประกาศถึงเรื่องผลกระทบที่รัสเซียได้เจอมาจากการแซงชั่นจากทางฝั่งยุโรปนะครับทางฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเหล่านานาชาติพันธมิตรนาโตเองก็รวมตัวกันส่งเสริมให้ทั่วโลกเนี่ยช่วยกันแบนรัสเซียถูกไหมอเมริกาเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ท่าไม้ตายทางการเงินเลยนะครับตัดออกจากระบบสวิฟต์เลยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงมากๆนะครับถ้าเปรียบแบบเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบกดนิวเคลียร์ใส่แล้วนะครับผมคือรุนแรงสุดๆนะนอกจากนี้เองยังไม่พอนะครับผมชาติยุโรปที่มีเทคโนโลยีสูงๆยีปเทคต่างๆก็ไม่ขายของให้กับรัสเซียด้วยทำให้รัสเซียเนี่ยเจอปัญหามากมายนะครับหนึ่งปัญหาสำคัญเลยเนี่ยก็คือการผลิตอาวุธนะเพราะว่าตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยนะครับการค้นคว้าวิจัยอาวุธเพิ่มเติมเนี่ยก็ทำได้ยากขึ้นมากๆเลยเพราะว่าทรัพยากรต่างๆที่มันน้อยลงตามธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมอันนี้เรื่องแรกเลยนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพอเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์วิทยาการที่มีมันก็เริ่มล้าสมัยลงไปเรื่อยๆนะทำให้การพัฒนาของรัสเซียเนี่ยทำได้ช้าลงเรื่อยๆนะครับผมต่อโซเวียตนี่คือแบบแข่งกับอเมริกาเลยถูกไหมเพราะมันใหญ่มากๆอ่ะโซเวียตเองมันใหญ่สุดๆไปเลยอ่ะถ้าเทียบกับรัสเซียเองเนี่ยถึงแม้รัสเซียก็จะใหญ่มากๆอยู่นะแต่รวมโซเวียตเข้าไปด้วยมันใหญ่กว่ากันเยอะแล้วก็ในตอนที่เป็นโซเวียตมันแบ่งพาร์ทการทำงานกันได้มากกว่านี้นะครับผมก็เลยทำให้การพัฒนาอาวุธของรัสเซียในช่วงหลังๆเนี่ยจำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้อชิ้นส่วนมาจากทางฝั่งของตะวันตกนะครับแต่ทีนี้เองพอเขาไม่ซื้อด้วยเนี่ยการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็เป็นไปได้ยากถูกไหมและคำแถลงการของวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยนะครับได้ออกมายอมรับเลยว่าการแซงชั่นของชาติตะวันตกเนี่ยนะครับตัดขาดรัสเซียออกจากบรรดาสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงไปหมดเลยนะครับนั่นเป็นการหยุดครั้งสำคัญเลยนะครับผมทำให้รัสเซียเนี่ยไม่สามารถพัฒนาต่อได้ในสภาพที่โดนตัดขาดและให้โดดเดี่ยวแบบสมบูรณ์แบบนี้แต่ปูตินเองเนี่ยก็ยังออกมาเปรยๆอีกว่าแต่จะตัดขาดเนี่ยมันก็ไม่สามารถตัดขาดรัสเซียออกจากโลกทั้งหมดได้สมบูรณ์หรอกรัสเซียเองในตอนนี้ก็ยังคบค้าสมาคมกับจีนได้ยังคบค้าสมาคมกับหลายๆประเทศได้ถูกไหมแล้วก็ดิวกับทางฝั่งตะวันตกเองเนี่ยในบางเรื่องก็ยังพอจะมีอยู่นะครับแต่โดยรวมก็คือถูกตัดไปหมดแล้วรัสเซียเองเนี่ยถามว่ามันอยู่ต่อได้ไหมมันอยู่ได้นะประเทศมันไม่ได้ล้มสลายหรอกนะครับผมเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารนะอย่างน้อยเขาก็กินอยู่กันในนั้นได้ถูกไหมแล้วก็มีพลังงานเยอะด้วยผู้ส่งออกพลังงานเหมือนกันแต่สิ่งที่รัสเซียจะขาดไปเนี่ยก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆหลายๆคนบอกรัสเซียพัฒนาเองไม่ได้หรอคือเรียกได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยี Deep Tech เนี่ยทำได้ยากมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะทำกันได้คือเอา product มาขายได้เนี่ยเราซื้อมามันก็ได้ product มาถูกป่ะเราไม่ได้ได้วิวัฒนาการวิธีการสร้างมันมาด้วยแล้วหลายๆคนบอกว่าก็ reverse engineer สิเอามาดูดิเขาสร้างมายังไงเฮ้ยอ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้นะงั้นเราก็ต้องสร้างมันแบบนี้ตามเขาสิไม่ใช่ว่าเราจะเอา iPhone มาแล้วแกะออกมาแล้วเราจะแบบหาวิธีสร้างให้มันเหมือนกับเขาได้นะทุกคนมันยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่สามารถเอามาพัฒนาให้เหมือนกันได้รัสเซียเองในตอนนี้ยอมรับแล้วนะครับว่าโอเคการตัดขาดการโดนแซงชั่นแบบนี้เนี่ยกระทบสุดๆเลยเนี่ยคือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเรื่องต่างๆเนี่ยโอ้เป็นไปได้ยากมากๆรัสเซียเองไม่ได้อดอยากตายแต่รัสเซียพัฒนาไปต่อไม่ได้ถ้าโลกนี้ตัดขาดเขาอยู่แบบนี้นะครับรัสเซียเองในตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เลยโดยปูตินเองเนี่ยนะครับผมก็ได้พยายามที่จะออกมาประกาศเลยนะครับว่าต่อจากนี้เองเนี่ยโอเครัสเซียจะถูกตัดขาดใช่ไหมเราอยู่ได้แต่เราจะต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหม่นั่นแปลว่าเราจำเป็นจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาแล้วปูตินได้บอกต่อหลังจากที่พูดว่าโดนตัดขาดว่าโอเคตัดก็ตัดไปอีกเดี๋ยวกูพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมานะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้รัสเซียจะมีความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเขาเองเนี่ยนะครับก็ได้เรียกร้องขอให้กระทรวงการคลังและธนาคารต่างๆเนี่ยทำแผนเกี่ยวกับการอัดฉีดเงินสดเข้ามาเพื่อที่จะให้บริษัทเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นและเกิดการพัฒนาขึ้นได้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต่อให้รัสเซียโอเคบอกว่าเราไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวเราผลิตเอาเองเดี๋ยวเราเตรียมเงินมาให้มีเงินอยู่แล้วนี่ขายน้ำมันแพงช่วงนี้โอ้ยสบายเลยกำไรเหลือๆแต่นะ
แต่พูดกันตรงๆอันนี้คือจากที่เราได้อยู่ในฟิลด์เทคโนโลยีมาตัวผมเองทำสตาร์ทอัพมาก่อนนะครับการที่ว่าเราเนี่ยมีเงินแล้วจู่ๆจะอัดเข้าไปเลยอ่ะไม่ได้แปลว่าเทคโนโลยีมันจะเฟื่องฟูขึ้นมาตามทันประเทศคู่แข่งได้ในทันทีเลยนะต่อให้จะเอาเงินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันใช้เวลานานมากๆนะครับของแบบนี้ถ้าจะต้องมาเริ่มเองเลยเนี่ยแน่นอนความรู้ในอินเทอร์เน็ตมันจะมีอยู่แล้วล่ะแต่การที่จะทำออกมาให้มันเป็นรูปธรรมได้เนี่ยมันยากกว่ากันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองอ่ะต่อให้รัสเซียจะลงเงินไปเท่าไหร่ก็ตามอ่ะรัสเซียก็ยังตามหลังด้านเทคโนโลยีชาติตะวันตกในหลายๆส่วนอยู่หลายปีมากๆเลยนะครับผมอาจจะ5ปี10ปีได้เลยคืออันนี้เองก็ไม่สามารถระบุปีได้ชัดเจนนะเพราะว่ามันมีหลายๆเทคโนโลยีที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยหรือเปิดเผยวิธีทำต่างๆออกมานะครับก็เรียกได้ว่าก็คงต้องรอกันอีกยาวเลยนะถ้ารัสเซียจะมามุ่งเทคโนโลยีเองเนี่ยเป็นเหมือนการเซตแบ็คครั้งใหญ่ของรัสเซียเลยปูตินเองก็ออกมายอมรับแล้วนะครับแล้วต่อจากนี้เองเนี่ยถ้ายอมรับแล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูท่าทีที่สำคัญเลยนะปูตินเองบอกว่ารัสเซียจะเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศเองมาแล้วเนี่ยแปลว่าโอเครู้แล้วว่าเราจะต้องเริ่มสร้างมาถูกไหมแต่สร้างอย่างที่ผมบอกไปมันใช้เวลานานนะครับสิ่งที่มันดูจะเป็นทางลัดของรัสเซียได้เนี่ยคือการไปพึ่งจีนเพราะว่าจีนเองอ่ะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้าน AI หรืออะไรก็ตามแต่ในบางเรื่องเนี่ยตัวของจีนก็นำทางฝั่งของตะวันตกไปแล้วแต่ในหลายๆเรื่องเองก็ต้องพูดกันตรงๆว่าตะวันตกเนี่ยก็ยังเหนือจีนอยู่มากในหลายๆเรื่องนะครับมันก็แล้วแต่เรื่องยิบย่อยกันไปเพราะว่าถ้ามาเจาะกันจริงๆเนี่ยเฮ้ยต้องยอมรับว่าบางเรื่องจีนเก่งกว่าจริงแต่หลายๆเรื่องที่เรามองมาเฮ้ยทางตะวันตกก็ดีกว่ามากๆเลยมันค้ำกันอยู่นะคือจีนเนี่ยโตมาเร็วไงตอนแรกจีนไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้แต่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็ก้าวกระโดดขึ้นมาเลยนะครับก็ถ้าถามว่ารัสเซียเนี่ยพึ่งจีนได้ไหมเนี่ยก็คงต้องรอดูท่าทีของจีนอาจจะพึ่งได้ในระดับนึงแล้วกันแต่คงไม่ได้พึ่งได้ 100% หรอกเพราะเรื่องเทคโนโลยีเองเนี่ยก็ถือเป็นจุดอ่อนสำคัญของรัสเซียเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเรื่องเทคโนโลยีมันไม่เข้าใครออกใครนะคือเราขายของให้ได้อะแต่ไอการที่จะปล่อยให้เทคโนโลยีรั่วไหลออกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นระดับความมั่นคงของชาติเลยก็ว่าได้อะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาไม่ปล่อยกันง่ายๆหรอกนะครับเรื่องแบบนี้ก็น่าจะพึ่งพาเป็นทางลัดได้ในระดับนึงอะแต่คงจะไปหวังให้มันก้าวกระโดดเลยเนี่ยยากนะครับดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยรัสเซียเองก็คงต้องแบบใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับก็ทำให้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสงครามของรัสเซียยูเครนใช่ไหมก็จะมีการทำโอเปอเรชั่นพอสขึ้นมาด้วยนะครับการหยุดกองทัพเอาไว้ก่อนเนี่ยแต่ทำเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจาะกันอีกทีนึงก็แล้วกันแต่เรียกได้ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางรัสเซียค่อนข้างเยอะเลยนะเราก็ติดตามมันอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆสรุปมาเป็นทีละเรื่องให้นะแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยจริงๆเรื่องภายในประเทศก็มีนิดหน่อยนะครับเช่นแบบว่าในช่วง 4th of July วันฉลองวันชาติอย่างเงี้ยก็จะมีการกราดยิงกันนู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ในด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วถ้าอยากจะพูดเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยยังไงอเมริกาเนี่ยมันก้าวล้ำสุดๆอยู่แล้วนะครับผมก็เพิ่งมีโปรเจกต์อะไรออกมาใหม่อีกเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ว่ากันเหมือนกันถ้าทุกคนอยากฟังเรื่องเทคโนโลยีทางฝั่งอเมริกาบ้างเนี่ยให้อวยอเมริกาบ้างเนี่ยคอมเมนต์บอกกันมานะคือเนี่ยผมไม่รู้ไงว่าทุกคนอยากดูเรื่องไหนบ้างผมมาอ่านหมดเลยแล้วกันแต่แบบว่าถ้าอยากรู้ตรงไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็บอกกันมาได้นะพูดตรงๆว่าช่องเนี้ยมันยังใหม่มากๆอยู่เราเลยยังไม่ได้รู้ว่าทุกคนชอบเรื่องราวตรงไหนเรื่องราวแบบไหนอยากรู้เรื่องราวของอิสราเอลปาเลสไตน์บ้างมั้ยอะไรแบบเนี้ยแต่คิดว่าเดี๋ยวจะมาเล่านั่นแหละเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่โลกควรจะได้รู้นะเรื่องราวของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีความดุเดือดมากๆเลยเพิ่งมีการโจมตีกันไปเองนะครับเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังกันในวันพรุ่งนี้นะเรื่องอิสราเอลเนี่ยขอติดไว้ก่อนวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ